น้อยแต่อย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเนี่ยไม่อันตรายค่ะจะได้รู้ว่าเขาคือเนื้อปลากรายแต่ถ้าไม่มีก้างแบบนี้มานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงมันจะเป็นเหมือนอย่างกับว่าเป็นปลาที่ว่าผสมบดอะไรประมาณนี้แต่นี่ไม่เรียกคำนี้ไม่มีบดไม่มีคำว่าบดครับนี่ครับกระสุดคือโคเคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยนะครับของทอดมันปลากรายที่ร้านนี้นะครับร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่ก็ปั่นเองด้วยนะร้านนี้เปิดกี่โมงตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะครับอ่ะครับขายของกันครับมีของเที่ยวลึกของฝากนะครับก็ซื้อกลับกันไปได้ที่นี่ก็มีอาหารมีเรือแล้วครับก็ยังมีของฝากกลับบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีของฝากอะไรบ้างนี่เป็นพวกปลาแห้งนอกก่อนถึงของฝากให้ดูเมนูก่อนนะครับนี่ปลาบู่นึ่งมะนาวตัวเบลเริ่มเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ทานกันปลากดปลาคังต้มยำผัดฉ่าแกงป่าผัดเผ็ดลวกจิ้มปลาเนื้ออ่อนหอยทอดกระเทียมเนื้อปลากรายทอดมันปลากรายเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับแกงป่าปลาทับทิมปลานิลนี่นะครับของฝากปลาตัวเล็กนะครับนี่ครับดูอะไรบ้างครับมีปลาตากแห้งปลาสาวน้อยวงเล็บซิวแก้วนะครับปลาสังกะวาดปลาตะเพียนไร้ก้างแล้วก็มีพวกปลาปรุงสำเร็จนะครับมีมันเค็มพริกปลากรอบแซ่บ3รสสวัสดีครับผมพามาเที่ยวหลังเขื่อนศิริกิติ์นะครับที่จังหวัดน่านที่ประมงปากไนนะครับตามมาชมนะครับว่าเป็นยังไงครับนั่งเรือ1รอบนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จๆครับก็จะถ่ายให้บันทึกภาพสวยๆให้ชมกันนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับตามมาเลยครับนี่ถ้าจะข้ามเรือนะครับจากฝั่งปากนายนะครับน้ำหมื่นมาที่น้ำปาดเกอร์ดิตก็ขึ้นตรงนี้นะครับ25นาทีรถเก๋ง300บาทครับก็มีตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนี่เราก็อยู่บริเวณหลังเขื่อนศิริกิติ์นะครับเดี๋ยวจะให้เห็นฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ท่านมาจากทางเวียงสาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มาลงเรือที่ขึ้นเรือที่ท่านนั่นแหละครับเห็นด้านหน้านะครับแล้วก็มาที่ฝั่งน้ำปาดอุตรดิตถ์ที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ300 บาทนี่นะครับท่าเรือที่จะขึ้นไปน้ำปาดครับที่เห็นด้านหน้ากล้องก็จะเป็นเขาเรียกว่าโบสถ์ที่อยู่กลางน้ำนะครับก็สามารถมาทำการบวชพระภิกษุได้นะครับก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ริมน้ำนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโบสถ์เหมือนอย่างที่เราเห็นกันไปต่อครับที่เห็นก็เป็นการทำมาหากินของชาวบ้านริมน้ำน่านนี่แหละครับลักษณะก็เป็นพงพางนะครับที่ใช้ดักปลาก็มีไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะมากเลยที่ผ่านมาเพิ่งผ่านไปสักน่าจะเป็นจุดที่3ได้ที่เป็นอย่างนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ไปสักครู่ทานอาหารที่แพที่เรนท่าที่เราลงเรือมานะครับก็อาหารก็อร่อยครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเมนูปลานะครับก็ปลาสดๆนะครับเห็นมีไฟด้วยกลางคืนก็น่าจะไฟบอกครับว่าเป็นอะไรเราก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายชมเป็นระยะไปเดี๋ยวแพ้เนี่ยรอบๆกันก่อนจะได้เห็นวิวโดยรอบนะครับจะได้จินตนาการออกว่าเวลาถ้าท่านมานั่งเรือประเภทนี้หลังเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยท่านจะได้เห็นวิวอะไรกันบ้างเช้าๆก็จะมีไอหมอกขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะครับก็จะได้บรรยากาศสวยๆนะครับสำหรับท่านที่ตื่นเช้านะครับก็จะได้เปรียบอยู่บนเรือนะครับด้านบนของเขื่อนศิริกิติ์หรือด้านหลังเขื่อนศิริกิติ์นะครับทางฝั่งซ้ายมือก็เป็นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ฝั่งขวาก็เป็นนาหมื่นหมู่บ้านประมงปากนายจังหวัดน่านนะครับตรงนี้ก็เป็นพงพางที่ชาวประมงเขาทำมาหากินกันนะครับทิศทางนะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งเป็นตำแหน่งของเขื่อนศิริกิติ์
แต่ว่าไปไม่ถึงเขื่อนแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางจากหมู่บ้านประมงปากนายไปเขื่อนศิริกิติ์ก็ทางบกก็เป็น100กิโลเมตรแล้วครับเราก็มานั่งเรือชมเที่ยวบริเวณด้านบนเขื่อนกันด้านหลังเขื่อนนั่นแหละครับประมาณสัก1ชั่วโมงครับบางท่านที่ประสงค์จะข้ามจากฝั่งจังหวัดต้าไปฝั่งอุตรดิตถ์ที่หมู่บ้านประมงปากนายนะครับก็มาขึ้นที่นี่ได้นะครับก็มีเรือให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่าเรือก็ถ้าเป็นรถเก๋งก็300บาทครับเซตแมปไปที่หมู่บ้านประมงปากนายเลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็โทรเรียกเรือให้เข้ามารับเป็นแพนะครับประมาณสัก25นาทีแล้วเขาจะข้ามไปส่งอีกฝั่งนึงทางซ้ายมือเรานะครับประมาณ25นาทีครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ทางก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวหน่อยนะครับถ้ามาทางเส้นนี้แล้วก็รถน้อยครับไม่เหมือนกับเส้นทางหลักที่ท่านจะกลับจากน่านเข้าล้องกวางเข้าแพร่ไปเด่นชัยเข้าอุตรดิตถ์พิโลกครับอันนั้นเป็นทางหลักเส้นทางหลักครับเดี๋ยวตามมานะครับทิศทางจากทางด้านตอนบนนะครับตอนนี้เรากำลังล่องไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับลงใต้นะครับก็ยังเห็นพงพางอยู่อันนี้ก็เพิ่งเป็นจุดที่2นะครับไม่เยอะนะครับก็มีเหมือนกับจำกัดจำนวนไว้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านนะครับเส้นทางที่แพที่นำรถยนต์ข้ามมาจากน้ำหมื่นนะครับหมู่บ้านประมงปากนายข้ามมาที่น้ำป่าอุตรดิตถ์ข้างหน้าเห็นลิฟต์ๆนะครับเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับอันนี้เราขับย้อนแสงกันหน่อยนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นทางจอทีวีหรือทางจอโทรศัพท์ที่ท่านดูก็น่าจะได้รายละเอียดแล้วครับเดี๋ยวแพนให้ดูรอบๆครับถ้าทางเหนือก็จะเป็นด้านหลังนะครับหรือว่าด้านหน้ากล้องตอนนี้แหละครับแต่จะเป็นทิศทางที่เป็นด้านหลังเรือนะครับอันนี้เป็นสำนักสงฆ์ปากนายนะครับเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์น้ำก็สามารถบวชได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะตายไปติดไล่ตามกลับจะเดินกลับกันเนาะครับก็มีพระพุทธมีพายป่ะมีครับแต่มันสายอะไรไม่รู้ตึงตึงนอนดีกว่ามันจะไหลไปไหมคะไม่ไหลครับตอนนี้ก็มีเรือมีปัญหาเล็กน้อยนะครับพอดีดับเครื่องสักครู่ก็สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวก็รอดูสักพักนะว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับครับเดี๋ยวตามมาต่อนะข้างหน้าเราจะเห็นจุดที่มาถ้าท่านมาจากอำเภอน้ำป่าอุตรดิตถ์นะครับจะข้ามฟากไปยังน้ำหมื่นหรือว่ามงปากนายจังหวัดน่านนะครับท่านก็มาลงเรือที่นี่แหละครับตรงนี้เป็นฝั่งท่าเรือที่มาจากอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับถ้าท่านข้ามจากฝั่งอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดน่านที่หมู่บ้านประมงปากนายนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับท่านก็มาขึ้นรถลงเรือที่นี่นะครับเป็นแพเห็นไหมครับแพแดงๆนั่นแหละครับรถเก๋งก็300บาทครับเขาเปิดทำการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับก็ข้ามมาเส้นทางนี้ทิศทางแล้วก็มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับมุ่งหน้าไปยังเขื่อนศิริกิติ์อยู่ด้านหน้าเรานะครับตรงนี้จะเป็นคงพางที่หาปลาเรือนะครับที่ข้ามแพข้ามฟากนี่ก็25นาทีครับเดี๋ยวจะให้เห็นบริเวณท่าเรือของหมู่บ้านประมงปากนายยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเลยตรงชะง่อนนี้ไปก่อนด้านหลังนั่นแหละครับทางข้างหน้าทางขวามือก็จะเป็นพวกแพอาหารที่อยู่ริมน้ำครับมีพวกอาหารปลาน้ำจืดนี่อร่อยมากเลยมีปลาคังมีปลากรายทอดมันปลากรายที่นี่อร่อยมากนะครับก็จะเหนียวครับไม่ร่วนไม่ร่อนเหนียวเนื้อปลาเยอะครับปลาน้ำจืดเยอะมากหรือท่านจะสามารถข้ามกลับก็ได้ครับจากทางฝั่งท่านมาจากเวียงสาใช่ไหมครับอำเภอเวียงสาก็มาที่นาน้อยมาถึงนาหมื่นแล้วก็ตั้งแมปมาที่หมู่บ้านประมงปากนายเลยครับแล้วก็ข้ามเรือจากฝั่งหมู่บ้านประมงปากนายเนี่ยไปที่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับที่ถ่ายทำให้เห็นนะครับก็300บาทเหมือนกันครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าหลัง6โมงเย็นก็ต้องโทรตามนะครับก็แล้วแต่ตกลงราคากันก็คงต้องมีบวกพิเศษไปนะครับครับนี่เราก็ทิศทางเราก็ไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะตัดภาพไปที่บริเวณท่าเรือหมู่บ้านประมงปากนายนะครับที่เ
ียนก็เป็นแพอาหารนะครับชื่อว่าสองบัวนะครับเมื่อสักครู่ที่มาไปทานกันมีปลาน้ำจืดอร่อยครับมีปลาคังมีปลากลายทอดมันปลากลายนะครับด้านหน้าที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ก็เรือที่เราเช่ามานะครับพาชมรอบหลังเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยทริปหนึ่งก็ประมาณ 1,000 บาทครับก็นั่งหลายๆคนนะครับผมว่านั่งเป็น10แล้วครับแต่วันนี้คณะเราก็มีประมาณ 6-7 ท่านมาจากกทม.กันนะครับนั่งเครื่องแอร์เอเชียมาลงที่สนามบินน่านแล้วก็มาที่นี่เลยครับตรงมาที่เวียงสานี่เลยอันนี้ก็เป็นบริเวณหมู่บ้านชาวประมงนะครับนี่ลักษณะของบ้านก็เป็นนี่กันอยู่อาศัยกันเลยนะครับก็ตากปลากันหน้าบ้านนี่เลยอย่างที่เห็นนะเนี่ยนี่ครับตากปลากันหน้าบ้านเลยครับตอนนี้เรือก็พาเราไปชมบริเวณที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านประมงปากนายนั่นแหละครับทางซ้ายมือนะครับก็ไปเขื่อนศิริกิติ์ครับส่วนด้านหลังเราก็ไปจังหวัดน่านนะครับลงไปจังหวัดน่านขึ้นไปจังหวัดน่านครับขออภัยนี่ครับบริเวณที่เรือแพข้ามฟากนะครับที่พาท่านจากฝั่งน้ำปาดเนี่ยก็จะมาจอดที่นี่แหละครับหมู่บ้านประมงปากนายหรือว่าทางกลับกันก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านมาจากจังหวัดน่านนะครับเวียงสานาน้อยนาหมื่นหมู่บ้านประมงปากนายท่านก็เอารถมาลงแพที่นี่แหละครับแล้วข้ามไปฝั่งน้ำปาดอุตรดิตถ์นะครับข้ามไปฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับที่เห็นนะน้ำปาดอุตรดิตถ์300บาทครับ25นาทีรถเก่งรถพิกอัพลงมาได้มอเตอร์ไซค์ลงมาได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครับเห็นป้ายนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่วันก่อนที่ผมเคยมารีวิวนะครับก็มีเห็นแพลำนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์หลายคันเหมือนกันนะครับจอดกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีรถเก๋งเห็นไหมครับแพลำสีแดงนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์ก็ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นเรือถ้าเป็นรถเก๋งก็300บาทก็มีร้านอาหารที่เป็นแพอยู่นะครับจะเป็นเมนหมู่บ้านประมงปากนายครับวันเสาร์นะครับวันนี้ประมาณสักเกือบจะบ่ายสามโมงเย็นเหมือนกับแพเขากำลังจะออกมาพอดีนะครับนะโชเฟอร์กำลังกับตันเรือนะครับก็พาเรือออกมาพอดีพาแพออกมาพอดีข้ามไปฝั่งน้ำปาดครับ25นาทีเท่านั้นแป๊บเดียวครับปกติเราก็จะไปเส้นทางกันเวียงสาร้องกวางแท้เด่นชัยอุตรดิตถ์ครับอันนั้นก็เป็นทางหลักอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ไปสบายๆเพื่อนร่วมทางก็เยอะมีปั๊มน้ำมันมีอะไรนะครับถ้ามาถ้าท่านมาข้ามแพตรงนี้ก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วอาจจะต้องจังหวะรอแพนิดนึงครับเขาบางทีอย่างรถน้อยๆก็ต้องเขาอาจจะต้องรอให้คุ้มค่าน้ำมันเขาครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตากปลากันไว้นะครับได้บรรยากาศมากเลยนี่ครับนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับก็เอาเรือมาก็จะมีหมาน้อยนะครับนี่ครับเป็นบ้านชุมชนชาวประมงปากนายนะครับจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดน่านนะครับฝั่งนี้มีมินิมาร์ทด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเรือข้ามฟากจากหมู่บ้านปากนายไปฝั่งน้ำปาดอุตรดิตถ์นะครับให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่าเรือ300บาทนะครับถ้าเกินเวลาก็อาจจะต้องโทรตามกันเป็นกรณีพิเศษครับเขาก็จะบวกขึ้นไปแล้วก็ถ้าเขาว่างนะครับวันนี้มาลงมาได้ไกลครับปกติก็มาแค่ท่าเรือนะครับวันนี้เนื่องจากเรือที่เหมามาเนี่ยเขาก็พาเราไปชมบรรยากาศอันซีนแล้วกันครับถือว่าไม่ใช่มากันง่ายๆนะครับต้องเหมาเรือมาเองเลยลักษณะของพงพางไหมครับลักษณะนี้ที่เขาใช้จับปลากันแต่มีจำกัดจำนวนนะครับก็คงมีการควบคุมดูแลกันอย่างดีครับเพราะไม่ให้จะเยอะจนเกินไปนะนะครับมุมนี้เนี่ยอันซีนแน่นอนครับว่าหลายท่านคงจะไม่เคยมาถึงตรงนี้แล้วครับเต็มที่ก็น่าจะมาที่แค่ข้ามแพนะครับจากปากนายข้ามไปฝั่งอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ตรงนี้เป็นด้านล่างลงมานะครับด้านทิศใต้ลงมาครับด้านหลังบริเวณที่เราไปพาไปเห็นแพข้ามเรือเมื่อสักครู่ครับแพสีแดงนะครับบริเวณพงพางนี่แหละครับใช่ไหมครับน่าจะพงพางนะครับถ้าผมบอกผิดไปก็ต้องขออภัย
ครับก็มีใครที่พักบังแดดบังฝนอยู่ตอนนี้น้ำก็นิ่งนะครับลมก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็ไปสบายๆครับลักษณะเรือเราก็ไม่ได้ทวนน้ำเลยนะครับแล้วก็มากันได้เรื่อยๆเลยให้ชมบรรยากาศกันไปนะครับมาก็ถ้าท่านอยากจะมาอย่างนี้ท่านก็มาเหมาเรือนะครับที่ร้านอาหารเลยก็ได้ครับติดต่อร้านอาหารไล่เจ้าของร้านเรียกเรือให้หรือไม่ก็เป็นเรือของที่ร้านนะครับพามาเที่ยวกันบริเวณหลังเขื่อนศิริกิติ์ครับรอยต่อระหว่างน้ำมื่นจังหวัดน่านกับน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับข้างหน้ามองไปก็เป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทางมุ่งหน้าไปสู่เขื่อนศิริกิติ์นั่นแหละครับส่วนด้านเดี๋ยวพ้นการกล้องไปนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือทางนี้ก็ไปขึ้นไปจังหวัดน่านนะครับแม่น้ำน่านก็ไหลย้อนลงมานะครับไหลย้อนลงไปแม่น้ำน่านเราชมวิวกันบรรยากาศกันไปสวยๆนะครับนี่เลยคงทางก็มีเป็นระยะช่วงทิศทางมาทางเขื่อนนี้ก็เยอะหน่อยนะครับน่าจะเรื่องเป็นเรื่องของความลึกของน้ำไหมครับเมื่อสักครู่ที่เรือพาไปทางทิศเหนือนะครับตะวันออกเฉียงนั้นคงทางก็มีแค่2จุดเองครับแต่มาทางลงมาทางเขื่อนนะครับเริ่มหนาตาขึ้นนะครับมีไฟด้วยกลางคืนน่าจะเห็นเป็นไฟไฟดวงๆนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าเวลาเรามองไปที่บริเวณแม่น้ำน่านกลางคืนเห็นไฟไฟดวงๆก็อะไรก็เนี่ยแหละครับการทำประมงของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีเรือเล็กๆมาลำหนึ่งเรือหางเล็กๆมาลำหนึ่งอันซีนครับอันซีนแน่นอนอันนี้ครับไกลๆนะครับไม่ทราบในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าก็จะเป็นแพนะครับที่เพิ่งออกจากฝั่งน้ำมื่นนะครับประมงปากนายก็มุ่งหน้าไปยังน้ำป่าอุตรดิตถ์25นาทีนะครับราคาผมก็บอกไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับมาเขื่อนศิริกิติ์ก็อยู่ทางใต้นะครับเดี๋ยวให้การเดินอีกครั้งนึงนะครับนี่บริเวณเขื่อนศิริกิติ์นะครับระยะทางทางบกนะครับทางรถยนต์ก็ประมาณ100 กิโลครับ100 กว่ากิโลเมตรซึ่งเรือไม่ไปแน่นอนครับนะครับตอนนี้นะครับเห็นหน้ากล้องนะครับส่วนเราก็จะย้อนกลับไปที่ตัวบริเวณปากนายนะครับผมว่าประมงปากนายก็กลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นร้านอาหารที่เรามานั่งทานกันเมื่อสักครู่เมนูก็เป็นพวกปลาน้ำจืดนะครับแน่นอนอยู่แล้วมีปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดปลาคังนะครับปลาคังนี่อร่อยมากครับปลากรายลูกชิ้นปลากรายที่นี่ทำอย่างที่บอกนะครับโอ้โหเขาทำแบบเหนียวมากเลยครับเป็นลักษณะเนื้อใช้เนื้อปลาเยอะนะครับทานแล้วอร่อยมากไม่เคยทานอย่างนี้มาก่อนเลยก็เมนูปลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะบ่ายสามโมงนะครับบรรยากาศก็สบายๆครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2561วันก่อนวันลอยกระทงครับลอยกระทง if พูดแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นวัน if ล่วงหน้าก่อน1วันพรุ่งนี้ผมก็มีแผนแล้วนะครับว่าจะไปที่ไหนครับวันที่27พฤศจิกายน2566นะครับปีนี้ว่าจะพาท่านไปชมงานลอยกระทงที่อำเภอหนึ่งนะครับก็อยู่ไกลเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันยังไม่เฉลยตอนนี้ว่าพาไปที่ไหนนะครับก็ยังสำหรับชาวประมงหรือว่าเรือที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับชาวบ้านสมัยก่อนที่เขายังอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะทำเป็นเขื่อนนี่แหละครับเขาก็ให้สิทธิ์ในการทำมาหากินของคนในพื้นที่เก่าแก่นะครับพอหลังจากนี้เป็นเขื่อนไปแล้วเนี่ยก็มีการย้ายกันไปนะครับย้ายถิ่นฐานกันไปชาวบ้านที่ถูกเว้นพื้นที่แล้วก็ได้มาซึ่งไฟฟ้านะครับที่ผลิตจากเขื่อนนี้
การประมงที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่น่าประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับเขื่อนขนาดใหญ่อย่างนี้ครับเขาก็แพที่พาเรือข้ามไปเขาก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางเหนือนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรืออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ว่าขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับก็ยังขับไปไกลนะครับกว่าจะถึงเมืองอุตรดิตถ์ไกลพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเติมมาให้ดีท่านนะฮะที่เป็นอาคารหลังที่เห็นครับเราก็เข้ามาชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งของน้ำหมื่นนะครับปากนายอุตรดิตถ์ครับปากนายจังหวัดน่านครับครับก็เป็นฝั่งของนาหมื่นนะครับหมู่บ้านประมงปากนายจังหวัดน่านครับบรรยากาศมันก็ดีนะครับแดดมันจะร้อนหน่อยแต่ว่าลมนะครับเย็นมาสบายๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเช้าๆนะครับก็จะมีไอหมอกขึ้นมาบริเวณผิวน้ำนะครับก็เป็นลักษณะที่โอ้โหมันเหมือนกับที่ไหนสักแห่งนะครับที่มันเหนือจินตนาการนะครับปกติเห็นหมอกเราก็เห็นตามภูเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็เห็นที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเลยตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารที่เราลงเรือมานะครับก็จะกลับไปที่เดิมแล้วล่ะครับเพื่อขึ้นจากเรือแล้วก็จบทริปในวันนี้นะครับประมาณสัก1ชั่วโมงครับทริปนี้ครับก็จบทริปหลังเขื่อนศิริกิติ์หมู่บ้านประมงปากนายที่นี่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมช่องพิเศษแซนครับไปเรือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวไปได้แล้วไม่เจ้าคืนนี้ขนาดไม่เจ้าคืนนี้เจ้าแล้วนี่ร้านอาหารชื่อร้านสองบัวนะครับนี่เรือก็ดับเครื่องละโอ้โหยังไม่เคยมาหน้ายังไม่เคยมาที่นี่กันเลยแล้วครับก็จบที่นี่นะครับจบจริงๆครับสวัสดีครับ